น่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญามีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสุขภาวะของผู้เรียนที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลการพัฒนาด้านสุขภาวะให้แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA มาออกแบบนวัตกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเกิดเป็นวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพส3ดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสิ่งแวดล้อมดีการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้การบริหารจัดการของสถานศึกษาเทพโมเดลเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ Teamworkผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนกำหนดเป้าหมายและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จเดียวกัน A Activity การขับเคลื่อนกิจกรรมสู่โรงเรียนสุขภาวะโดยกรอบแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Healthy School โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy School และกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย Safety School P Professional Learning Community PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารครูบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภาวะ E Environment สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เอื้อต่อสุขภาพมีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนครูบุคลากรชุมชนและหน่วยงานภายนอกการดำเนินการตามรูปแบบบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้เทพโมเดลส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามองค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ5ด้านดังนี้ด้านผู้เรียนเป็นสุขผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมีทักษะการปฏิเสธให้ตนเองพ้นจากอันตรายมีวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะและมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนด้านโรงเรียนเป็นสุขผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้บริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมจัดบรรยากาศและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่หลากหลายด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้มีการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและปลอดภัยตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษากำหนดไว้ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นด้านครอบครัวเป็นสุขมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมแคร์โมเดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาวะร่วมกับผู้ปกครองแบบองค์รวมด้านชุมชนเป็นสุขสร้างเครือข่ายสุขภาวะร่วมกับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วนการนำรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทพโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ต่อผู้เรียนด้านกีฬาผู้เรียนเป็นตัวแทนของกองทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาติและระดับนานาชาติมีผลการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์
ด้านวิชาการผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือครั้งที่69จำนวน33รายการเป็นอันดับที่1ของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2562ถึงปี2564 3ปีติดต่อกันสถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบประจำปีการศึกษา2563และได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่23มีนาคม2564ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวประจำปีการศึกษา2563และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ4ดาวได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพ.ศ. 2564รางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปสู่โรงเรียนสุขภาวะที่ยั่งยืน